ฉันเป็นนักศึกษาปีหนึ่งรหัส65 58 59 60 61 62 63 64 65ต้องเรียนสายไหนถึงจะเข้านิเทศศาสตร์ได้เรียนสายอาชีพสอบได้ไหมนิเทศศาสตร์ไม่ได้เรียนแค่ปฏิบัติอันยังชิงกระเดินโนชอนนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเรียนอีกแล้วนะฮะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราใส่มาแบบว่าฉันเป็นนักศึกษาปีหนึ่งรหัส65เฮ้ยฉัน65เอาจริงแล้วฉัน58ทุกคน58 59 60 61 62 63 64 65ห่างกัน7 ปีเลยนะน้องๆปีหนึ่งไม่ห่างกันขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยไม่คิดว่าตัวเองแก่จนกระทั่งมานั่งนับรหัสเนี่ยแหละนะทุกคนโอเคก็มาแนะนำก่อนว่าทางเราเนี่ยเรียนนิเทศศาสตร์ PR นะฮะเรียนนิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับทุกคนหรือเรียกสั้นๆว่าสวนนันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของ5ข้อต้องรู้ก่อนสอบเข้านิเทศศาสตร์นะครับช่วงนี้น่าจะกำลังเตรียมสอบกันใช่ไหมทุกคนก็น่าจะใกล้สอบแกแพทกันแล้วเนาะกำลังจะยื่นทีแคสกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าเอ้ยจะเข้าเรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยต้องยังไงหรืออันนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่เตรียมตัวก่อนที่จะเข้ามหาลัยก็ได้นะฮะอาจจะเป็นน้องม.4ม.5กำลังเตรียมตัวกำลังจริงๆแล้วควรจะเตรียมตัวตั้งแต่แบบประมาณม.4 ปลายๆนะฮะหรือม.5อย่างงี้นะม.6เราจะได้แบบไม่ต้องเตรียมเยอะจะได้มีหน้าที่แค่ไปสอบอย่างเดียวก็ตั้งใจเรียนแล้วก็เตรียมตัวสอบนะฮะติวข้อสอบอะไรอย่างงี้ไปสอบ TCAS หรือไปสอบตรงขอพูดก่อนนะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นจริงๆฉันก็ผ่านมา7ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของระบบการสอบที่อยู่ปัจจุบันมันก็จะไม่เหมือนตอนที่ฉันเรียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนนะฮะทุกคนก็อาจจะไม่อัปเดตล่าสุดนะฮะแต่เป็นคำแนะนำละกันนะเป็นการแนะนำละกันแต่ไม่ใช่แบบว่าถูกต้อง 100% นะทุกคนก็อยากให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยข้อมูลที่เราเอามาเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราเจอมากับตัวนะคะทุกคนเป็นข้อมูลที่แบบว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาลัยแต่ละมหาลัยการสอบมันก็จะไม่เหมือนกันวิธีการเรียนมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังจะไปเรียนมหาลัยไหนเล็งมหาลัยไหนอยู่เนี่ยแนะนำให้ลองไปหาข้อมูลของมหาลัยนั้นด้วยนะครับเริ่มกันเลยนะคะกับข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งก็คือสายที่เรียนนะคะทุกคนก็อันนี้มีคนถามมาเยอะมากๆว่าต้องเรียนสายไหนถึงจะเข้านิเทศศาสตร์ได้จริงๆแล้วสอบเข้านิเทศศาสตร์ไม่มีกำหนดนะครับว่าจะต้องเรียนสายไหนแต่ถ้าหากว่าอยากให้แบบมันมีความตรงแล้วก็สามารถเอาไปใช้สอบพวก TCAS ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นศิลป์ภาษานะคะทุกคนเพราะว่าเท่าที่เราเคยศึกษาดูนะคะแพทที่ต้องใช้ในการยื่นคะแนนเข้านิเทศศาสตร์เนี่ยคือแพท1นะฮะกับแพท7นั่นเองก็คือคณิตศาสตร์กับภาษานะครับน่าจะเหมาะสมแต่เรารู้สึกว่าสายอื่นก็น่าจะได้เรียนเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้ฟิก 100% นะว่าคุณจะต้องเรียนสายศิลป์ภาษามาเท่านั้นถึงจะเข้านิเทศศาสตร์ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการเรียนที่เราสามารถเอาไปต่อเข้าตอน TCAS ไปสอบเข้า TCAS ได้อะไรอย่างนี้แต่ใครที่ไม่ได้เรียนสายภาษามาไม่ได้เรียนศิลป์ภาษามาเรียนสายวิทย์คณิตหรือเรียนชีวเคมีต่างๆนานาสอบเข้าได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่มีคนถามมาเยอะเลยก็คือเรียนสายอาชีพมาสอบได้ไหมสอบได้นะครับแต่ถ้าหาว่าเป็นพวกของ TCAS เนี่ยอาจจะยากหน่อยแนะนำให้ลองไปสอบเป็นรอบสอบตรงแทนยื่นพอร์ตฟอลิโอแทนนะครับอันนั้นก็จะอาจจะมีโอกาสมากกว่าเพราะว่า TCAS มันลงลึกอะแล้วสายอาชีพมันไม่ได้เรียนคณิตกับภาษามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะยากมากๆนะครับต่อไปนะฮะข้อที่2นิเทศศาสตร์มีสอบแบบไหนบ้างจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันทุกคณะนะฮะไม่ใช่แค่นิเทศศาสตร์นะครับทุกคนก็หลายๆคณะก็จะสอบคล้ายๆกันเลยนะจะบอกว่ารอบการสอบแบบสอบของแต่ละมหาลัยจะไม่เหมือนกันนะทุกคนระบบการสอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากเข้ามหาลัยไหนเข้าไปดูในเว็บมหาลัยของเขานะคะว่าเขามีสอบแบบไหนบ้างมีกี่รอบบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนสำหรับของส่วนนั้นเนี่ยก็จะมีรอบที่เป็นยื่นพอร์ตฟอลิโอนะฮะรอบโควต้านะฮะแล้วก็รอบ TCAS นะครับทุกคนแล้วก็จะมีรอบเหมือน TCAS 2ก็คือเหมือนเอาอีกรอบนึงอ่ะทุกคนนอกจาก TCAS ก็จะมีรอบพอร์ตฟอลิโอด้วยนะครับรอบพอร์ตฟอลิโอก็คือยื่นพอร์ตฟอลิโอนั่นเองเราขอแนะนำเรื่องของพอร์ตฟอลิโอกันนิดนึงเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าหนูไม่มีพอร์ตฟอลิโอเลยหนูไม่มีกิจกรรมที่เคยทำในโรงเรียนเลยอ่ะมันจะสามารถยื่นได้ไหมจริงๆแล้วพอร์ตฟอลิโอไม่ได้แปลว่าจะต้องใช้ผลงานจากตอนเรียนเวลาว่างของทุกคนทำอะไรบ้างก็ลองเอามาใส่ดูได้หรือว่าอย่างเช่นเรียนวิชาภาษาแล้วเราพรีเซนต์อะไรเราอาจจะแบบว่าแสดงละครไหม
ซต์หรือมีโครงการหรือมีรายงานหรืออะไรที่เราทำก็เอามาใส่ได้เออไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบทำงานกีฬาสีเอามาใส่โอ้ยไปแข่งภาษาไทยเอามาใส่เราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าเก่งกิจกรรมขนาดนั้นหรือแบบเก็บกิจกรรมทุกๆอย่างอะไรอย่างนี้เพราะว่าโรงเรียนอ่ะมันใหญ่มันเยอะนะโอ้โรงเรียนมัธยมอ่ะคือมันมีหลายคนนะมันมีเป็นพันคนจะให้แบบคือมันก็มีเหมือนแบบคนอื่นเขาก็ทำคนอื่นเขาก็มีหน้าที่อย่างเงี้ยทุกคนนึกออกปะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะใส่เป็นผลงานที่เราทำของเราก็ได้นะคะทุกคนหรือบางทีเนี่ยใครที่ชอบแต่งฟิกหรือชอบตัดต่อติ๊กต็อกหรือทำวิดีโอตัดต่อของแบบว่าศิลปินเกาหลีหรือว่าถ่ายวิดีโอถ่ายรูปชอบถ่ายวิดีโอค่ะชอบถ่ายรูปค่ะชอบแสดงค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาใส่ได้นะคะทุกคนเอามาใส่ได้เลยนะแล้วก็เอาไปยื่นตอนสอบรอบพอร์ตโฟลิโอได้เลยนะครับต่อไปข้อที่3นิเทศศาสตร์มีหลายเอกนะครับต้องเลือกให้ถูกด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะยกที่เป็นหลักๆมานะฮะแล้วก็หลายๆมหาลัยน่าจะมีคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือ1วารสารนะครับ2โทรทัศน์หรือวิทยุนะครับ3ภาพยนตร์นะครับหรือว่าฟิล์ม4โฆษณาแล้วก็การประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้คือหลักๆเลยที่เราเคยเจอมานะครับบางมหาลัยอย่างเช่นสวนนันเนี่ยก็จะมีเอกที่5มาก็คือโฆษณากับ PR จะแยกกันนะฮะโฆษณาก็โฆษณาการประชาสัมพันธ์ก็คือการประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งต้องเลือกให้ถูกนะใครอยากเรียนอะไรก็ต้องเลือกถูกเดี๋ยวเรามาพูดกันคร่าวๆ1คณะวารสารนะฮะก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการแบบนิตยสารข่าวหนังสือพิมพ์อะไรอย่างงี้แต่ในปัจจุบันเนี้ยพวกสื่อสิ่งพิมพ์มันน้อยลงใช่ไหมเขาก็เลยจะเสริมเรื่องของการทำเป็นเหมือนแบบวารสารออนไลน์อะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนเป็นหนังสือบนเว็บไซต์บนนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำพวกคอนเทนต์อะไรอย่างนี้นะฮะตอนเราเรียนเนี่ยก็มีแบบว่าเป็นอารมณ์เหมือนแบบวารสารที่เป็นแบบว่าทำขายของเอกอะไรอย่างเงี้ยเอามาขายว่าแบบมหาลัยมีอะไรบ้างจัดกิจกรรมอะไรไปบ้างอะไรอย่างนี้ก็ทำมาเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนหนังสือพิมพ์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมาขายกันทางเราก็อุดหนุนเออเป็นเหมือนแบบอุดหนุนเองนิเทศศาสตร์อุดหนุนกันเองเด้ออะไรอย่างนี้นะต่อไปเป็นโทรทัศน์นะครับโทรทัศน์เนี่ยจะรวมกับวิทยุนะฮะทุกคนก็คือจะมีเรียนทั้งแบบรายการทีวีแล้วก็เรียนทั้งการจัดวิทยุนี้เนี่ยจะออกไปในทางของรายการโทรทัศน์นะทุกคนอย่างนั้นแหละรายการโทรทัศน์พวกแบบว่ารายการบันเทิงรายการต่างๆอันนี้คือจะเป็นของโทรทัศน์นะครับทุกคนต่อไปเป็นฟิล์มนะครับเน้นไปทางการทำหนังนะฮะทุกคนหนังสั้นอะไรอย่างนี้ละครสั้นอะไรอย่างนี้นะใครที่อยากเรียนการแสดงเนี่ยก็ต้องไปเข้าฟิล์มนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะได้เรียนการแสดงด้วยนะครับ4นะคะก็คือโฆษณานะครับโฆษณานี้ก็จะเน้นเรื่องของการขายโฆษณาเลยนะฮะก็คือจริงๆแล้วก็จะมีทำคลิปวิดีโอด้วยนั่นนี่ด้วยเออคืออันนี้ก็เหมือนแบบรวม3อย่างเนี้ยเข้ามารวมกันบางทีอาจจะทำเป็นหนังสั้นก็ได้หรืออาจจะทำเป็นโทรทัศน์รายการก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโฆษณาก็จะเน้นหลายๆเรื่องส่วน PR เนี่ยจะเน้นเรื่องการพูดนะครับ PR จะแบบพูดกับเขียนเป็นหลักนะทุกคนคนที่ดำเนินรายการอะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนก็คือพิธีกรนั่นแหละประมาณนั้นพิธีกร MC อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นของ PR นะครับก็เลือกเรียนให้ถูกนะใครอยากจบไปเป็นอะไรทำงานอะไรก็เลือกให้ถูกเดี๋ยวเราขอเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะทุกคนเกี่ยวกับคณะนิเทศศาสตร์นะครับตามที่เราพูดไปข้างต้นเนี่ยมันเป็นของสวนสุนันทาเนาะแต่ถ้าหากว่าเป็นมหาลัยอื่นเนี่ยทุกคนอาจจะงงว่าแบบว่าเฮ้ยมอนี้ไม่มีนิเทศหรอมอนั้นไม่มีนิเทศหรอจริงๆแล้วเขามีนะครับแต่ว่าเขาใช้ชื่ออื่นก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับคณะเขานิดนึงนะครับอย่างเช่นของมอชอนะครับเขาจะใช้ชื่อว่าสื่อสารมวลชนนะฮะหรือว่าแมสคอมซึ่งวิธีการเรียนน่ะก็คือเราจะต้องเลือกเอกนะฮะแล้วก็จะเลือกโทด้วยนะสมมติเราสนใจที่จะเรียนภาพยนตร์นะฮะเราก็จะเป็นเอกภาพยนตร์ก็คือเลือกวิชาเอกของเราเป็นภาพยนตร์และวิชาโทของเราอาจจะเลือกเป็นโทรทัศน์อะไรอย่างนี้หรือว่าเป็น PR ฮะแล้วแต่ละคนเลยนะครับซึ่งมหาลัยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นส่วนนั้นเนี่ยที่มีภาพยนตร์ก็จะเรียนภาพยนตร์โดยตรงเลยนะครับก็จะไม่มีแบบว่าเอกภาพยนตร์โทร PR อะไรอย่างนี้ไม่มีนะฮะก็อันนี้ต้องเลือกดีๆศึกษามหาลัยที่จะเข้าดีๆด้วยนะครับฝากไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดเนี้ยทางนิเทศศาสตร์เนี้ยทำงานหลักๆที่ทำได้เลยก็คือพวกของสื่อดิจิตอลนะฮะหรือว่าออนไลน์นะฮะถ่ายรูปตัดต่อคิดคอนเทนต์ทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี้ยทำได้หมดเลยใครที่อยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างฉันที่แบบว่าไปทำแบบเป็นคอนเทนต์แคปชั่นเขียนคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็นิเทศศาสตร์ไม่ว่าคณะไหนก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับข้อที่4การแสดงแต่ละมหาลัยไม่เหมือนกันนะฮะเราเนี่ยเจอคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับอยากเรียนการแสดง
แรกแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือการแสดงของแต่ละมหาลัยเนี่ยไม่เหมือนกันการแสดงจะมีแบบการแสดงของนิเทศศาสตร์กับการแสดงของศิลปกรรมศาสตร์ซึ่งก็จะแตกต่างกันแล้วก็บางมหาลัยเนี่ยมีการแสดงอยู่ในนิเทศศาสตร์บางมหาลัยมีการแสดงอยู่ในศิลปกรรมศาสตร์ก็จะเป็นการเรียนที่แตกต่างกันนะการแสดงในนิเทศเนี่ยจะเป็นการแสดงในรูปแบบของทำหนังการแสดงผ่านกล้องผ่านการถ่ายด้วยกล้องอะไรเงี้ยซึ่งการแสดงไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้แสดงนะครับบางคนก็อาจจะแสดงด้วยหรือบางคนก็อาจจะเป็นเบื้องหลังด้วยนะครับแต่การแสดงของศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยเรารู้สึกว่าหลักๆเลยเขาจะเน้นเรื่องของละครเวทีไปเล่นละครทีวีได้ไหมคือเขาเล่นได้เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าการแสดงคล้ายๆกันแต่ว่าการเล่นละครเวทีอ่ะมันจะแสดงใหญ่กว่าการแสดงแบบโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยเพราะต้องสื่ออารมณ์ให้คนที่ดูในฮอลเนี่ยเขาเข้าถึงแต่ถ้าการแสดงในทีวีเนี่ยเขาก็จะโค้ชอัพใกล้ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องแบบมีเทคนิคอย่างนึงซึ่งก็เรียนคล้ายๆกันแหละแต่ว่าอาจจะเน้นเรื่องของการนำไปใช้ตอนทำงานที่ต่างๆกันนะก็ต้องเลือกให้ถูกด้วยนะครับจริงๆแล้วข้อมูลอะไรพวกนี้เขาก็จะมีบอกอยู่ในข้อมูลของเอกของเขานะเอกนี้เรียนประมาณไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีหลักสูตรให้เราดูนะว่าหลักสูตรเรียนอะไรบ้างอะไรก็สามารถไปศึกษาดูได้ก็จะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่5นะฮะนิเทศศาสตร์ไม่ได้เรียนแค่ปฏิบัติเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าเรียนไปจบไปอยู่จะได้เป็นนักแสดงแน่นอนนะครับทุกคนดับฝันไหมไม่ดับฝันทุกคนอย่าเพิ่งท้อแท้เพราะว่าพวกนี้เราเรียนไปอ่ะไม่ได้เรียนแค่การแสดงอย่างเดียวเราสามารถไปทางอื่นได้ด้วยตอนทุกคนยังไม่ได้เรียนน่ะทุกคนอาจจะแบบวาดภาพไว้ฉันเรียนฉันต้องเป็นนักแสดงแต่พอไปเรียนจริงๆอาจจะเป็นผู้กำกับก็ได้มันมีหลายอย่างให้เราได้ลองทำแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้ก็น่าทำอันนี้ก็น่าทำเพราะฉันเนี่ยเรียนนิเทศศาสตร์ไม่ได้แปลว่าจบไปจะเป็นแค่นักแสดงอย่างเดียวอาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยก็ได้นะทุกคนคือแบบว่ามันหลากหลายมากเวอร์แล้วก็ที่บอกว่าการเรียนนิเทศศาสตร์ไม่ได้เรียนแค่ปฏิบัติเนี่ยอันนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ไว้เพราะว่ากลัวว่ามาเรียนปุ๊บแล้วจะแบบทำไมมันถึงมีทฤษฎีเยอะขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วนิเทศศาสตร์อะก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องของการปฏิบัติเราก็ต้องรู้ประวัติเขามาก่อนว่ายังไงนิเทศศาสตร์คืออะไรแล้วมันมีหลักการยังไงเพื่อที่เราจะเอาไปปรับใช้กับการทำงานให้ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีในพาร์ทของทฤษฎีเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่แบบว่าทุกคนจะต้องเจอเลยแล้วเรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยหลายๆมหาลัยก็ทำเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการทำวิจัยนะครับทุกคนมันก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบมีทั้งดีและมีทั้งร้ายแต่มันก็ไม่ได้ร้ายขนาดนั้นเพราะทฤษฎีก็จะมีความแบบว่าตึงๆหน่อยตึงๆหน่อยแบบจำๆหน่อยเน้นจำอะไรอย่างนี้ทุกคนก็ประมาณนั้นเป็นเรื่องของแบบประวัติการสื่อสารประวัติของนิเทศศาสตร์ว่าเขามีความเป็นมายังไงอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็อันนั้นก็แบบเป็นอะไรที่หลายๆคนก็น่าจะเรียนเพราะมันเป็นเหมือนแบบวิชาเมเจอร์อะวิชาเอกวิชาหลักอะอย่าเพิ่งท้อแท้เพราะว่าเดี๋ยวยังไงมันก็แบบมีพาร์ทอื่นที่เราแบบสนุกเอนจอยกันอยู่แล้วนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับ5ข้อต้องรู้นะครับก่อนสอบเข้านิเทศศาสตร์นั่นเองนะทุกคนก็อาจจะเป็นข้อมูลที่แบบช่วยให้เพื่อนๆ เตรียมตัวได้ดียิ่งขึ้นนะไม่จำเป็นว่าจะเรียนม.6เท่านั้นที่จะต้องเตรียมตัวนะทุกคนใครที่รู้ตัวก่อนอยากเรียนนิเทศศาสตร์ก่อนตั้งแต่ม.4อะไรอย่างเงี้ยยิ่งเตรียมตัวเร็วก็จะยิ่งมีโอกาสแล้วก็อย่างแนะนำอีกเรื่องนึงก็คือการไปสอบสอบเนี่ยมันมีหลายรอบนะทุกคนมีทั้งรอบที่เป็นรอบยื่นพอร์ตโฟลิโอรอบโควต้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยไปสอบพยายามเก็บครบทุกรอบอ่ะทุกคนนึกออกปะบางทีเราอาจจะได้ตั้งแต่รอบแรกแล้วก็ได้แกดแพดเราก็ไม่ต้องใช้แต่ถามว่าต้องไปสอบไหมไปสอบแกดแพดเก็บไว้ดีไหมก็ดีเป็นทีแคสไว้ก็ดีนะเผื่อไว้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปสอบแค่ทีแคสอย่างเดียวที่มีแค่2รอบอะไรเงี้ยบางทีโอกาสการได้ก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าหากว่าเราสอบตรงด้วยเนี่ยหรือยื่นพอร์ตโฟลิโอด้วยเนี่ยแล้วก็จะมีโอกาสมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ารอแค่การสอบ TCAS หรือ Admission อย่างเดียวนะทุกคนก็ไปสอบตรงยื่นพอร์ตโฟลิโอด้วยนะฮะทุกคนก็จะเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ที่เรามาแนะนำนะฮะทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับน้องๆที่กำลังจะสอบเข้ามหาลัยนะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย